22ธันวาคมพุทธศักราช2487ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือหลวงนิคมขนาดรักเป็นผู้ที่ชาวราชบุรีรักใคร่เป็นอันมากในฐานะพ่อเมืองที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่จังหวัดราชบุรีขณะนั้นนักโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอาคารใหม่ที่ข้าพเจ้าสมทบทุนสร้างขึ้นมาให้นี้ก็หวังให้ลูกหลานชาวราชบุรีได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นขอให้ครูและนักเรียนช่วยกันรักษาสมบัติของชาติสืบไปขอบพระคุณท่านพ่อเมืองเป็นอย่างสูงค่ะตั้งแต่ท่านพ่อเมืองมาอยู่ที่ราชบุรีเหล่าโจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าก่ออาชญากรรมถนนหนทางการคมนาคมก็ดีขึ้นมากถือเป็นบุญของชาวราชบุรีที่มีพ่อเมืองที่ดีอย่างท่านค่ะคุณครูก็พูดไปเอาล่ะผมขอตัวไปตรวจราชการต่อนะคุณครูช่วยดูแลเด็กเหล่านี้ให้เติบใหญ่มีค่าในสังคมนะด้วยความยินดีค่ะดิฉันมีท่านพ่อเมืองเป็นต้นแบบหากมีโอกาสจะช่วยดูแลพี่น้องชาวราชบุรีเท่าที่ทำได้ค่ะดีมากคุณครูผมขอตัวก่อนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลวงนิคมขนาดรับได้มอบบรรทมุขแก่ผู้ประสบภัยต่างๆนักที่นั่นได้มีระเบิดลูกหนึ่งที่ถูกทิ้งลงมาจากฟ้าฟ้าแต่ยังไม่ทำงานแต่ในห่วงเวลาต่อมาระเบิดกลับทำงานขึ้นเสียงดังสนั่นกึกก้องอนิจจาท่านพ่อเมืองถึงแก่อนิจจากรรมยังกล้าหาญในขณะปฏิบัติราชการหลวงนิคมขนาดรับถือเป็นพ่อเมืองท่านหนึ่งที่ชาวราชบุรีจะรับและรำลึกถึงคุณงามความดีนี้อย่างมิมีวันลืมเลือนต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นซึ่งเรียกตัวเองว่าขบวนการไทยผีคือกลุ่มที่คอยต้นเสบียงนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของญี่ปุ่นไปซ่อนหรือทำการลักขโมยของต่างๆยากลำเช่นดาบคาตานะสายไฟทองแดงเป็นต้นมึงก็ด้วย
ามเพื่อนขึ้นไปในรถเสียตายยุ่นWe'll be right back.
ผมฝันไปหรือเปล่าครับคุณกนิกาเดี๋ยวสักพักพวกข้าศึกผมเลิกทิ้งระเบิดแล้วถ้าผมยังหายใจอยู่ผมไม่มีทางจะปล่อยให้คุณได้รับอันตรายเป็นอันขาดไม่เป็นไรแล้วนะครับพวกข้าศึกไปหมดแล้วลงก่อนพังโอ้จุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคมนาคมเราถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงตายละเราชาวราชบุรีต้องลำบากแน่ทั้งสะพานสำคัญสะพานแห่งชีวิตที่เชื่อมต่อการเดินทางสำคัญของราชบุรีของเราได้พังลงผมจะหาทางซ่อมแซมสะพานนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ผมอาจต้องเร่งหาทางสร้างสะพานชั่วคราวขึ้นมาเพื่อทดแทนสะพานเก่าไปก่อนอีกอย่างผมทนเห็นน้ำตาของคนที่ผมรักไม่ได้คุณว่าอะไรนะคะพี่เดียโยชิคุงคุณได้ยินไม่ผิดหรอกครับผมรักคุณผมรักคุณครูกนิกาผมรักคนไทยรักประเทศไทยแล้วคุณล่ะครับรู้สึกกับผมเช่นไรฉันก็ขอบใจฉันก็รักคุณค่ะชัยโยผู้ไม่เป็นกำลังใจในการสร้างสะพานขึ้นใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมจะเร่งดำเนินการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของผมเพื่ออาสาเป็นนายกองในการคุมการสร้างสะพานครั้งนี้ฟังไหมคะนายกองที่ได้ยินครับผมสะพานที่สำคัญแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วโดยใช้แรงงานเฉลยศึกชาวต่างชาติส่วนพื้นสะพานและราวสะพานทางญี่ปุ่นได้เลือกใช้ไม้สักทองเพราะเข้าใจว่าเป็นไม้เนื้อแข็งจนสามารถสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำหัวรถจักรของการรถไฟไทยมาทดลองวิ่งเริ่มตั้งแต่หัวสะพานฝั่งด้านเมืองราชบุรีขาล่องใต้วิ่งข้ามไปยังฝั่งใต้พานุรังสีขาเข้ากรุงเทพมหานครการวิ่งบนสะพานรถไฟทั่วคราวเส้นนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเสร็จแล้วหากไม่สำเร็จผมอาจจะต้องอาจจะอะไรคะอาจจะไม่มีหน้ากลับไปพบองค์จักรพรรดิของผมเพราะต้องสำเร็จโทษตัวเองโดยการหาราชีวีหรือการขวานท้องตัวเองนั่นถือเป็นการทำเพื่อชาติอย่างสูงสุดและสมเกียรติชายชาญอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณต้องอยู่จนจบสงครามแล้วกลับมาเมืองไทยใช่ครับผมจะรอวันที่ได้มาขอคุณแต่งงานอ
าดของผมผมทำงานผิดพลาดกันใหญ่หลวงผมไม่สามารถหากองทัพเดินทางสู่ทิศใต้ได้จุดยุทธศาสตร์สำคัญนี้ต้องถูกสำนักงานคมนาคมลงผมต้องชดใช้ด้วยชีวิตของผมในการที่สร้างสะพานนี้ไม่สำเร็จมีสนามบินที่ดีสักวันราชบุรีนี้จะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายไทยกับญี่ปุ่นจะต้องเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นแน่สักวันคุณได้เห็นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ไปเดินเล่นที่โตเกียวบ้านผมสวยงามมากนะครับรักษาตนให้ดีครับคุณครูเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไปผมเชื่อว่าราชบุรีเมื่อมีข้าราชการที่ดีเช่นคุณบ้านเมืองนี้จะเจริญอีกมากมายจักรพรรดิของประเทศคุณและพระอนุชาของพระองค์ก็เป็นบุคคลที่น่าเคารพยิ่งนับเป็นความโชคดีของพวกคุณชาวไทยผมรักคุณชาติหน้ามีจริงผมขออธิษฐานให้ได้มาพบได้มาพร้อมรักกับคุณและขอให้ผมได้เกิดเป็นคนไทยประเทศไทยช่างสุขสงบและงดงามผมก็เช่นกันคุณช่างงามเหลือเกินงามทั้งหน้าตาและจิตใจคุณครูกันนิกาโอมวันวานอกจาก
ที่เป็นของดีที่ได้รับการตอบรับจากทั่วประเทศคือองค์มังกรผ้าจกไทยหวนลูกกระต่ายขนสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและพักผ่อนจากชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอมา